สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบ้จะมาสอนทำเมนูเผือกทอดนะครับช่วงนี้เผือกออกเยอะมากนะครับได้มาราคาไม่แพงนะครับถุงละครึ่งกิโลก็20กว่าบาทเองนะครับสูตรแป้งสูตรนี้นะครับสามารถนำไปปรับใช้กับข้าวโพดทอดถั่วแดงทอดนะครับหัวไชเท้าทอดนะครับนะที่รถเข็นเขาขายกันนะครับมีพวกเต้าหู้ทอดอะไรพวกนี้นะครับนะก็จะมาสอนสูตรน้ำจิ้มด้วยนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนสูตรแป้งนะครับนะสูตรแป้งสูตรนี้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้นะครับใครใช้มากก็ปรับไปตามสูตรนะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ตามที่เบสบอกไปเมื่อกี้นะครับได้เลยนะครับสูตรแป้งมาตรฐานนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่1เลยนะครับแป้งสาลีครับวันนี้เราใช้2ถ้วยตวงนะครับยี่ห้อที่เบสเลือกใช้เป็นตาบัวแดงหาได้ง่ายๆนะครับมีขายทั่วไปนะครับตามซุปเปอร์หรือร้านขายเบเกอรี่ต่างๆเพื่อนๆเข้าไปซื้อได้เลยตาบัวแดงนะครับแป้งข้าวเจ้าครับ2ถ้วยตวงน้ำปูนใสนะครับแบบนี้น้ำปูนใสนี่ก็เคยพูดกันไปหลายคลิปแล้วนะครับว่านำปูนแดงหรือปูนขาวใส่ขวดนะครับนะให้เขาตกตะกอนใส่ขวดน้ำกินเราเนี่ยแหละให้เขาตกตะกอนนะครับแล้วเทเอาส่วนที่ใสๆนะครับมาเทใส่นี่2ถ้วยตวงครับมีนมคาร์เนชั่นครับ1ส่วน4ถ้วยตวงเกลือครับ1ช้อนโต๊ะผงฟูครับ4ช้อนชาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเผือกกันเลยครับว่าการจัดการกับเผือกเนี่ยที่ผิวเขาคุกๆขะๆเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจัดการเผือกกันเลยครับเรามาเริ่มการจัดการกับเผือกกันเลยครับว่าเราจะใช้อะไรบ้าง1นะครับมีมีด2คมนะครับแบบนี้แล้วก็มีที่ขูดแบบนี้นะครับง่ายๆก่อนอื่นเราปอกเปลือกเลยครับเผือกการเลือกเผือกนะครับนะเวลาเพื่อนๆไปซื้อเนี่ยให้เลือกเผือกที่มีลักษณะเบานะครับแปลว่าเขาจะแก่มากถ้ายังหนักๆอยู่แปลว่าเขายังไม่แก่นะครับอันนี้ที่เบสซื้อมานี่เบามากๆเลยครับอันนี้คือเทคนิคการเลือกเผือกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการทำน้ำจิ้มด้วยในขั้นตอนถัดไปเนาะนี่นะครับก็จะได้เผือกแบบนี้วิธีการดูว่าแก่จริงไหมนะครับให้เราหั่นนะครับหั่นตรงๆลงไปอย่างนี้นะครับแล้วมาดูตรงส่วนตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเห็นลายเส้นๆของเผือกเนี่ยชัดเจนแบบนี้แปลว่าเผือกเขาแก่มากๆนะครับเดี๋ยวยังไงเบ้ขอปอกเปลือกให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเมื่อเราปอกเปลือกเสร็จแล้วนะครับนะให้เราล้างให้สะอาดส่วนที่ใช้ไม่ได้เราก็ตัดทิ้งออกนะครับแล้วเราก็มาขูดเส้นกันเลยนะครับจับนะครับขูดอย่างนี้เลยไม่ยากหรอกเพื่อนๆนะเหมือนเราขูดแครอทแหละใช้ที่ขูดนะครับขูดให้เขาเป็นเส้นๆโอเคนะครับเบ๊กก็จะขูดแบบนี้ไปเรื่อยๆเอาที่รองภาชนะมารองดีๆนะครับขูดจนเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับครับหลังจากที่เบสขูดเผือกเสร็จแล้วเบสเอาผ้าขาวบางคลุมไว้นะครับที่วางอยู่ข้างๆนะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรามาทำแป้งกันครับส่วนผสมของแป้งนะครับก็ตามสูตรเลยนะครับมีแป้งสาลีนะครับอเนกประสงค์ใส่ลงไปได้เลยแป้งข้าวเจ้าครับใส่ลงไปได้เลยครับผงฟูครับใส่ลงไปได้เลยเกลือครับจากนั้นนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ำปูนใส่นะครับคนแป้ง2ชนิดผงฟูแล้วก็เกลือให้เข้ากันก่อนนะครับเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับให้ค่อยๆเติมน้ำปูนใส่ลงไปนะครับ250 ml ใช้ตะกร้อนะครับใครไม่มีตะกร้อใช้มือลงเลยก็ได้นะครับนะใส่นมครับนมสดนะครับนมคาร์เนชั่นนะเราก็คนแป้งไปเรื่อยๆนะครับนะให้ตัวแป้งเขาเข้ากันดีนะครับให้ได้ลักษณะนี้เลยต้องยืดแบบนี้นะครับคนแป้งที่เขาจับตัวกันเป็นเม็ดๆออกนะครับค่อยๆคนแบบนี้นะครับประมาณ 5-7 นาทีถ้าเพื่อนๆไม่มีตะกร้อนะครับให้ใช้มือได้เลยนะครับลงไปผสมจะดีกว่าใช้ตะกร้ออีกนะครับโอเคนะครับก็คนส่วนผสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันให้แป้งเขาที่เป็นเม็ดๆเนี่ยละลายออกนะครับหลังจากที่เราผสมแป้งนะครับจนเนียนดีแล้วนะครับ
เพื่อนๆก็มาดึงดูนะครับนะเอาตะกร้อดึงแป้งดูให้ได้ลักษณะนี้นะครับสูตรแป้งที่เวทเอามาให้วันนี้ก็ใช้ได้กับอย่างเลยนะครับข้าวโพดทอดถั่วดำทอดถั่วแดงทอดนะครับหัวไชเท้าทอดหรือจะเป็นเผือกทอดแบบที่สอนวันนี้ก็ได้นะครับวันนี้เผือกที่เราขูดเสร็จเวทใช้300กรัมนะครับนี่ก็ลักษณะนี้นะครับเอาผ้าขาวบางคลุมไว้เอาลงไปได้เลยนะครับเมื่อแป้งได้ที่แล้วก็เอาเผือกลงไปได้เลยครับไม่ยากเลยนะครับเมนูเผือกทอดเนี่ยลงทุนไม่มากนะครับแล้วก็ขายได้กำไรดีด้วยนะส่วนตัวเวชอบกินมากนะเพราะว่าเห็นน้ำจิ้มเขาเนี่ยเวลามีถั่วเยอะๆเนี่ยเวชอบนะครับแล้วก็เอาใบพายนะครับคนเผือกกับส่วนผสมของเราเนี่ยให้เข้ากันนะครับให้ตัวแป้งเขาเกาะเผือกเราพักเผือกกับแป้งนะครับทิ้งไว้ในชามผสมแบบนี้นะครับไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะเพื่อนๆเอาวางไว้อย่างเงี้ยแหละเอาผ้าขาวบางคลุมนะครับครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันให้ตัวผงฟูเขาเซตตัวนะครับเดี๋ยวเรามาทอดกันครับขั้นตอนต่อไปเราไปดูการทำน้ำจิ้มกันเลยครับครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มนะครับสำหรับที่เอาไว้จิ้มเผือกทอดมันทอดเต้าหู้ทอดนะครับข้าวโพดทอดหัวไชเท้าทอดนะครับเพื่อนๆก็มาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมีถั่วนะครับถั่วตัวนี้ก็จะใช้ถั่วของไร่ทิพย์นะครับเป็นถั่วลิสงนะครับเอามาคั่วนะครับไฟอ่อนๆนะเกรด A นะครับเป็นถั่วไซส์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็มาตำมาโขกนะครับใครชอบแหลกก็ตำนานๆนะครับของเบสก็ไม่แหลกมากก็เป็นเม็ดๆนะครับพอได้เคี้ยวเนาะมันอร่อยดีนะครับแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะครับแบบสูตรเข้มข้นของไร่ทิพย์เหมือนกันนะครับของเขาอร่อยดีนะครับเบสก็จะเลือกใช้นะครับยี่ห้อนี้นะขวดก็สวยดีนะครับเก็บรักษาง่ายดีนะครับฝาให้สนิทแค่นั้นเองใช้ครึ่งถ้วยตวงครับเกลือครับ1ช้อนชาน้ำเปล่านะครับหรือน้ำสะอาดเรานี่แหละ300 ml ครับแล้วก็มีพริกนะครับพริกตัวนี้ก็จะใส่แยกนะครับกับถั่วลิสงเดี๋ยวเรามาปรุงแยกข้างนอกเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวขึ้นมาก่อนนะครับว่าให้ได้สูตรก่อนแล้วคราวนี้เราค่อยมาผสมแยกเวลาตอนทานนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับหรือน้ำตาลทรายแดงเรานี่แหละนะ1ถ้วยตวงครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับ1ถ้วยตวงเช่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเตากันเลยครับว่าวิธีการทำน้ำตาลเคี่ยวเนี่ยที่เอาไว้จิ้มกับเครื่องจิ้มของเราเนี่ยทำยังไงนะครับไปดูกันได้เลยครับขั้นตอนนี้เรามาทำสูตรน้ำจิ้มกันเลยนะครับเราเปิดไฟนะครับเบอร์2นะไม่ต้องแรงมากนะครับเติมน้ำสะอาดเราลงไปนะครับ300 ml เติมน้ำมะขามเปียกเราลงไปได้เลยครับคนส่วนผสมของน้ำมะขามเปียกกับน้ำเปล่าเนี่ยให้ละลายก่อนเลยนะครับละลายดีแล้วนะครับให้เราเติมน้ำตาลทรายนะครับแดงลงไปได้เลยเติมน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บครับลงไปได้เลยครับต้องรีบคนนะครับถ้างั้นเขาจะนอนหม้อเนาะก็น้ำตาลเขาจะเริ่มติดนะครับก้นหม้อนะครับให้รีบคนได้เลยจากนั้นนะครับเติมเกลือลงไปนะ1ช้อนชาเคี่ยวให้น้ำตาลละลายครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับ10นาทีครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับให้น้ำตาลละลายครับไฟเบอร์2ที่เราเคี่ยวน้ำตาลนะครับเขาก็จะเดือดแบบนี้แล้วนะครับนะน้ำตาลเราก็จะเริ่มละลายให้เราผ่อนไฟลงนะครับไปอ่อนเลยนะครับเบอร์1เลยผ่อนไฟลงนะครับเคี่ยวต่อ10นาทีนะครับให้เขาเหนียวขึ้นนิดนึงนะครับพวกของทอดของเรานะครับก็จะได้ติดดีนะครับนะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเคี่ยวต่อครับไฟอ่อนๆ นะครับครับหลังจากผ่านไป10นาทีนะครับก็จะเห็นได้ว่าสีของน้ำนะครับจิ้มของเราจะเปลี่ยนไปนะครับจะเข้มขึ้นนะแล้วก็จะมีความหนืดขึ้นนะครับปิดไฟได้เลยนะครับนะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะถ้าเขาเย็นกว่านี้สีเขาก็จะเข้มขึ้นกว่านี้แล้วก็จะหนืดขึ้นกว่านี้นะครับให้เย็นจัดๆเลยนะครับนะก็พักเอาออกจากเตาเลยครับไปวางในที่วางหม้อนะครับนะก็ให้เขาเย็นเลยนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทำการทอดกันครับเผือกเราได้แล้วนะครับครบครึ่งชั่วโมงแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเบสตั้งน้ำมันนะครับวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันปาล์มนะ1ขวดทำไมเบสถึงใช้หม้อในการทอดนะครับหรือเพื่อนๆใช้หม้อธรรมดาทอดก็ได้นะครับให้ใบเล็กๆหน่อยนะครับเวลาทอดเผือกของทอดอะไรพวกนี้นะครับนะเวลาหย่อนลงไปให้เขาจมพอดีนะครับถ้าเขาไม่จมเนี่ยเขาจะไม่กรอบไม่ฟูนะครับนะแล้วเผือกของเรานะครับก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วผงฟูเราทำงานเรียบร้อยแล้วครับขึ้นฟูเดี๋ยวเราเตรียมทอดกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเช็คน้ำมันว่าร้อนได้ที่หรือยังด้วยวิธีการนี้นะครับเราไปดูกันได้เลยเมื่อใช้ตะเกียบจิ้มลงไปนะครับจะเห็นได้ว่ามีฟองขึ้นอยู่รอบตะเกียบแบบนี้เลยอันนี้แปลว่าน้ำมันร้อนใช้ได้แล้วนะครับนะให้เอาเผือกลงทอดได้เลยครับการเอาเผือกลงทอดนะครับใช้ทัพพีแบบนี้นะครับตักเผือกลงไปเป็นก้อนๆนะครับค่อยๆเอาลงนะครับวันนี้เราได้เผือกมาดีมากเลยนะครับเพื่อนๆเป็นเผือกแก่นะครับนะไปซื้อมาสักประมาณ 2-3 วันแล้วแหละนะครับตั้งใจจะมาทำเผือกทอดนี่แหละให้เพื่อนๆดูนะครับเ
ผ่อนไฟลงนะครับเพื่อนๆให้อยู่ไฟระดับกลางนะครับทอดให้สีเหลืองทองนะครับครับเมื่อสีเหลืองทองดีแล้วนะครับให้เรากีบขึ้นใส่ถาดที่มีการรองน้ำมันแบบนี้นะครับตักขึ้นได้เลยครับก็จะได้เผือกทอดสวยๆแบบนี้เลยนะครับสามารถเอาเมนูนี้ไปทำขายเลยหรือว่าทำกินช่วงเทศกาลกินเจอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใครอยากจะทำเป็นของว่างออเดิร์ฟนะครับสำหรับแขกผู้ใหญ่หรือสำหรับคนในครอบครัวนะครับก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวเบคขอทอดต่อนะครับนะเดี๋ยวทอดให้ดูอีกรอบนึงนะครับและทุกๆครั้งนะครับที่ทำการลงทอดนะครับให้ช้อนเผือกที่หลุดลอยออกแบบนี้นะครับออกทุกครั้งเพราะว่าจะทำให้น้ำมันดำและเสียนะครับนะอันนี้เทคนิคนะครับตักเผือกลงทอดได้เลยครับไม่ยากนะครับเมนูนี้นะถ้าเพื่อนๆจะทำเป็นข้าวโพดนะครับก็หั่นข้าวโพดใส่นะครับเป็นข้าวโพดสดเนาะหรือข้าวโพดกระป๋องก็ได้นะนะได้เหมือนกันเดี๋ยวขั้นตอนนี้เบสขอทอดก่อนนะครับขอทอดให้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะเบสทอดจนเสร็จเลยได้ถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าสีเหลืองทองสวยมากๆเลยนะครับสูตรนี้นะน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับแล้วเวลาเอาลงนะครับเพื่อนๆค่อยๆเอาลงคุมไฟให้ดีนะครับนะไฟออกไปทางอ่อนนะครับเผื่อเขาจะได้สุกจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับเดี๋ยวเบสจะหั่นให้ดูนะครับนะว่าข้างในเป็นยังไงเนาะนี่ครับข้างในก็จะเป็นลักษณะนี้เลยจะเห็นได้ว่าข้างในจะเป็นนุ่มๆนะครับนะทานอร่อยจิ้มกับน้ำจิ้มนะครับเหมือนสูตรที่เขาขายเลยนะครับเพื่อนๆเอาสูตรแป้งสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับก็อร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดเสิร์ฟกันเลยครับหั่นแบบนี้เลยนะครับกรอบนอกนุ่มในครับไปเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับเพื่อนๆสำหรับเมนูเผือกทอดวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะเบสจัดจานแบบนี้เลยนะครับอลังการแบบนี้จะเห็นได้ว่าเผือกข้างในนี่น่ากินมากๆจะเป็นนุ่มๆนะครับเดี๋ยวจิ้มกับน้ำจิ้มนี่เข้ากันสุดๆนะครับเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟนะครับตักน้ำจิ้มมาใส่ถ้วยนะครับตักถั่วลงไปนะครับใครชอบมากก็ใส่มากนะครับใส่พริกป่นนะครับก็จะไม่เผ็ดมากเนาะเบสไม่ชอบทานเผ็ดเท่าไหร่นะครับมีเสริมด้วยใครที่ชอบอยากให้สีสวยนะครับใส่พริกจินดาแดงตำลงไปผักชีครับนิดหน่อยเพื่อนถั่วเม็ดแบบคั่วนะครับแบบไม่ต้องตำนะครับใส่ลงไปเพื่อความน่าทานนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่นะมาดูน้ำจิ้มใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับใครที่อยากจะทำทานหรือทำขายก็เอาสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับอร่อยแน่นอนนะครับทั้งสูตรน้ำจิ้มแล้วก็สูตรวิธีการทำแป้งนะครับเพื่อนๆเอาไปประยุกต์ใช้กับเมนูอื่นได้เลยนะครับนะวันนี้เบสเอามามอบให้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเบสก็จะลงคลิปดีๆในช่องอีกนะครับนะให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเนาะโอเคนะครับขอบคุณครับ